ับผมนุ๊กจากช่องคลาสสิกนุ๊กช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับของเล่นที่ฮิตที่สุดสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นปืนฉีดน้ำฮะแล้วนี่เป็นปืนฉีดน้ำจัมโบ้นะขนาดยักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงดูว่ามันเล่นยังไงตัวนี้แล้วมันฉีดน้ำแรงไหมนะครับสำหรับปืนฉีดน้ำอันนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคา200กว่าบาทนะครับ279บาทนะครับตัวนี้นะครับได้อันใหญ่เลยนะครับที่เห็นนี่ก็ตัวนี้เป็นลายมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะแล้วเอาไปใส่น้ำแล้วไปฉีดดูนะครับเดี๋ยวเราแกะถุงกันก่อนเลยนะใครมีขนาดไหนกันมากนะครับปีนี้ซื้อใหม่หรือเปล่าหรือว่าใช้ของเก่าปีที่แล้วนะฮะนี่ครับแกะถุงออกมาแล้วนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะฮะเขามีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับนี่สายสะพายนี่ก็สามารถปรับร่นได้นะฮะอันใหญ่อย่างนี้ก็คนโตก็เล่นได้นะฮะนี่ครับแล้วก็มีตัวยิงแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะฮะนี่แล้วก็นี่ก็เป็นถังใส่น้ำนะฮะเดี๋ยวลองหมุนออกมานะครับอันใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้มันจะมีสายสำหรับดูดน้ำนะฮะหมุนไว้อย่างเดิมนี่ครับพร้อมแล้วสำหรับสงกรานต์ปีนี้ครับแต่ผมจะเล่นก่อนสงกรานต์นะครับเพราะว่าอากาศประเทศไทยนั้นโคตรร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปใส่น้ำก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปนะครับเดี๋ยวขอวางนี้ก่อนนี่นะครับเราจะเติมน้ำเข้าไปที่ปืนฉีดน้ำนะครับโอ้หนักโอเคครับตอนนี้น้ำเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในปืนนะฮะเอาสายยางเข้าไปแล้วก็จะหมุนนะครับโอ้แล้วตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะไปไล่ล่าเหยื่อ oh no จะหักไหมเนี่ยเดี๋ยวลองยิงก่อนนะครับนี่นะฮะเราปั๊มตัวนี้นะครับเราปั๊มลมให้มันเยอะๆไว้เลยนะครับแล้วเราก็ยิงทีเดียวนี่อย่างนี้ครับนี่เห็นอ๋อดูครับนี่ก็ยิงได้ประมาณเท่าไหร่นะพี่8เมตร8เมตรนะครับความไกลนะครับ8เมตรนะฮะลองอีกทีครับนี่ครับสุดยอดใช่ไหมล่ะครับผมซื้อมาอันนี้นะครับผมซื้อมา279บาทนะครับผมจะไว้เล่นสงกรานต์ฮะแต่ตอนนี้ผมอดใจไม่ไหวแล้วผมจะมาเล่นก่อนนะฮะขวดเด็กๆแถวบ้านนะครับนี่ครับเด็กๆน้ำลายไหลครับฟันไม่มีโอเคใครอยากโดนยิงใครอยากโดนยิงไปตรงนู้นไปตรงนู้นได้อยากโดนเป็นไงบ้างครับสำหรับของเล่นชิ้นใหม่ของผมนะครับก็รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะเอาของเล่นใหม่ๆมารีวิวไว้ให้ดูกันนะครับก็สำหรับคนที่ชมมาจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ